ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปครับผมเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567นะศรัทธาได้ถามไทยกันมาหลายคนว่าพระอาจารย์ได้เปิดเทปศรัทธาได้ฟังหลายคืนแล้วบางท่านก็ลายถามก็มีส่งตังนั้นเมสเซนเจอร์ถามก็มีเนาะว่าพระอาจารย์หายไปไหนเนี่ยนะนี่บอกศรัทธาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าติดงานเนาะพระอาจารย์ไปประชุมนโยบายปนห้องว่างบประมาณปี2569 กับสำนักงบประมาณที่นครศรีธรรมราชนะไปคืนเดียวแต่ว่ามันใจระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างเมินนะนี่ขนาดอันนั่งเครื่องบินไปนะสถานะขาไปก็นั่งเครื่องบินไปสองต่อจากลำปางบินไปดอนเมืองจากดอนเมืองบินไปนครศรีแล้วก็ขาปิดนะจากนครศรีมาดอนเมืองแล้วดอนเมืองมาถึงเชียงใหม่แล้วก็นั่งรถจากเชียงใหม่มาถึงลำปางเกือบตีสองมาถึงตะคืนก็หายไป2วันก็ฮะ2วันก็3วันช่วงเดินทางนี่มันบ่สะดวกอยู่แล้วเนาะสถานเนาะบางทีก็อยู่บนเครื่องบินก็มีหรือว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางอยู่ก็มีนะถ้าเป็นที่อีนี่บ่สะดวกแน่นอนนะสถานนะก็เลยอันเปิดเทปหนึ่งศรัทธาได้ฟังมาในใจว่าแต่คืนเนี่ยอันเป็นแบบใดนะเพราะว่าช่วงที่เปิดรายการนะพระอาจารย์ได้อยู่ที่ห้องพักที่สนามบินอันดอนเมืองนะศรัทธาเนี่ยได้พักอันที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็อันช่วงสองทุ่มนะขึ้นเครื่องสี่ทุ่มก็ฮะ ช่วงนั้นก็อยู่สนามบินเนาะ ยังการนั้นมาปะมาปกกับศรัทธาบอกสะดวกศรัทธานะก็เป็นยังศรัทธาเข้าใจละ หายไปมัน เดี๋ยวหายนี่นะก็การเดินทางเนาะโดยภาระหน้าที่โดยอย่างหลายสิ่งหลายอย่างก็จะทำถึงปัญหางานรัฐงานหลวงหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอันก็ทำไปตามที่เฮามีกำลังในสถานะซึ่งพระอาจารย์ได้บอกคอยแล้วว่าการทำงานนั้นตราบใดที่เฮายังมีกำลังอยู่เนาะก็พยายามทำเต็มที่ในกำลังที่เฮามีอยู่แล้วก็มุ่งตรงไปที่ประโยชน์เนาะพระองค์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่พระเจ้าได้บอกของเขาทั้งหลายนะได้ดูว่าประโยชน์ตนก็คือสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้หรือประโยชน์ท่านหรือว่าประโยชน์ของคนอื่นอันนี้ก็สามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะแต่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ก็ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก่อนเนี่ยสดา พออันมาปะมาปุบกับศรัทธาในคำคืนนี้ก็ได้เรียนบอกของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าอาการน้อยแอมกันนะโดนถึงฝนถึงแดดถึงฮ้อนเจ้าแม่ขจรเป็นวัดจ้ะฮะเป็นวัดจ้ะเป็นอำเภออยู่เนี่ยมันได้เปลี่ยนเดียวซื้ออันมันยากอันแก้แป้ยากแก้แป้กินก็นักก็
อันแม่ลำดวนเคยซื้อมาเฮืออยู่ในหัวอย่ามดแล้วก็จังเลยหัวนี่เดี๋ยวกินยาแก้แปะยาแก้แปะน่ะอืมแม่ก็หายยันยาแก้แปะน่ะก็มันก็ยังหวานนะเดินตังตัวมันเพลียตัวอย่างตัวนะก็หลายสิ่งหลายอย่างก็น่าดีมาต้องเอาเกียก็ได้แล้วมาก็ท้ายอ่ะเจ้าได้ทำสักน้อยเดี๋ยวอย่างน้อยก็ได้ปะมาปุ๊บสปัถดานนะก็สถาขนนตา้ดองหเธาอยังเปิดไว้จะเป็นเทศเอ๊ะอย่าโหดนี่น้อยนะเจ้าก็ทำงานวันขำกันนะอันไม่วันนี้นะมาเล่นปัดก่อนเนาะเจ้างานมันหลายอย่างมันหลายอย่างมันนั้นไม่เข้าใใจส่กไม็่แมเข้่านใจควักก็แม่นเล่นอืมก็ทำนั่นแหละดกิระฟังได้มันกระฟังได้เจ้าเป็นไปตามนั้นนะแม่เนาะทั้งได้ทุกอย่างเนาะเจ้าจะได้กระสาธุเนอร์จ้าจ้าเจ้าสาธุเจ้าฮัลโหลฮัลโหฮละฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าไผฮัลโหลเออนั่นโลไปโลมาดักแซบล่ะเดี๋ยวโทรมาใหม่เนอะสามจะสอนกันจะได้นี่นั่นเดี๋ยวโทรใหม่โทรใหม่061เนาะเดี๋ยวโทรใหม่เนอะใหม่เนอะไผมูนี่อ่ะแม่น้อยถ้าโทรมาก่อนอ่ะแม่น้อยเจ้าสาธุเจ้าเออหายไปหลายวันเนาะวันนี้เป็นวัดนี่อ่ะมาจะหลายวันแล้ว2 วันมาได้เออหายไปหลายวันเนาะวันนี้เป็นวัดนี่นั่นมานจัะ่นหลายวันแล้ว2 วันมาได้เปิดกินน้ำอุ่นเนี่ยเนาะเจ้าเออกินน้ำอุ่นก็มะนาวด้วยเนี่ยได้กะได้กะแต่มันเย็นนะได้นี่แหละจับอากาศมันเย็นตัวอย่างตัวเนาะเป็นกำลังใจเนอะพอเจแล้้าวเจ้นาี่นำไปเจ้าสาธุเจ้าเจ้าใจเนอะพอแล้วเปิดไม่หยุดตัวแม่น้อยอันตะกี้แม่น้อยตะโทงนี่แม่น้อยหลายหน้าน้อยเจ้าเจ้าแต่อันสวดมนต์มาอยู่ในแม่ฟังพระอาจารย์ว่าโอ้วันนี้มันเจ้าเสาเอ็ดวันนี้เสาเอ็ดแน่นอนตัวเออแต่วันนี้ฟังเทปแม่ก็ฟังนะแม่ต้องฟังหมเจ้ดาดิหมอนเนาะหมอนเจ้เจา้ใาดแม่ต้องฟังฟังตลอดอะเทปก็ฟังยังก็ฟังหมดอะทุกเจ้าทุกตนทุกองค์ก็ฟังอะจะมันเป็นการทบทวนตัวมันมาได้ฟังมันจะได้หูอาจารย์บางตึงเพ่งเนี่ยตึงไทยถามหาเอมวนอจะได้กระตื้มแม่กระตื้มจะมวนมันเพลงมันเหม็นหูเหม็นใจเฮียน้องเดี๋ยวนี้เนาะแม่นอะเหม็นหูเหม็นใจไปเนี่ยอืมเนี่ยโมโหวัดวัดเนี่ยโมโหเนาะแม่นอะเจ้าแม่สะพังธรรมะเนี่ยแม่สุขใจดินั่นถ้าฟังธรรมมันสงบอย่ามันเงียบนสั่นงนะบมันสุขสใจงบดีแล้วก็เป็นสร้างเป็นสอนดีเจ้าเขาได้เกขระ้าดเขาใจได้ข้อดีคิดเจ้าเขาได้พอคิดมาที่อย่าง2 อย่างเนาะก็เป็นประโยชน์กับตัวเขานี่กะเจ้าอืมเป็นประโยชน์นึงก็ดีละที่ฟังแต่ตลอดูหน่อยฟังเจ้คนาหน่อยหน่อยดูเจ้อาจารย์เป็นไปนี่มาใหม่เนาะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าหูเจ้าฟังคนเขาหน่อยเจ้า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 ไว้สาเจ้าเจ้สาาธุเจ้าไม่เป็นกำลังใจเนอะเจ้าเจ้าเจ้าฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าแม่ยังอาจารย์เจ้าว่าจารย์เจ้าแม่ก็ไม่สิเจ้าอ้าวเปลี่ยนเบอร์กะฮะมันเบอร์ที่เก่านะยังแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวอ๋อพระอาจารย์มาได้เมมไว้ตัวนี้นะเป็นอย่างเจ้ากะเพราะปกติเบอร์เมมเบอร์หนึ่งอย่างอันนี้เป็นเทปนะถ้าขึ้นเป็นเทปตอนวันที่31 ตุลาปีแล้วนะการมันฟังเทปแล้วก็หมดดิอืมอาจารย์ยังเป็นวัดเนาะจะมันอาจจะบ่ได้พักผ่อนด้วยงานมันงานทุกอย่างจะมันก็เลยเร่งอันยังก็เร่งไปหมดเนี่ยมันก็เลยบ่ทันเ
ยามาสันพระอาจารย์ฮะที่ฟรีนะดีที่โฟล่ะมหัศมีที่ไหนมหัศนี่เดี๋ยวสอหาคนหูอยู่ตัวใดเดี๋ยวสอหามกรรมก็ถือโอกาสได้ปะได้พบสถานนี่ก็สักหน่อยเดี๋ยวจะเอาเทปออกเหมือนเดิมนะดูสภาพละถือโอกาสทักทายกันนะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าฮัลโหลสวัสดีเจ้าเจ้าไผฮะอันนี้พระมหาบวรวิทย์เหรอเจ้าเจ้าอันนี้ไผเจ้าอันนี้หลานยายค้ำบ้านประตูมาเจ้าเออยายค้ำประตูมากะเจ้าเออหลานข้าเจ้าเจ้ากะแม่ค้ำบ้านประตูมาที่ไร่วัดบ้านนาเจ้าเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะโอนตังค์เพื่ออันบริจาคเจ้าหนึ่งเจ้าจะอันกับกิน100เจ้าหนึ่งเจ้ากิน100เจ้ากับเพียง100จะเอาไปวัดได้ผม100เจ้าหนึ่ง300เจ้าโอนเบอร์เงินหนึ่งได้เลยแม่มีอันเบอร์บัญชีเราอย่าเจ้ามีละเจ้าโอเคโอเคได้เลยเจ้าแล้วแม่เป็นแย่ผ่องสบายดีกะแม่ครับเจ้าพังกับอาจารย์ผู้ขำกูเจ้าพัง8 โมงถึง10 โมงเจ้าแล้วเจ้าบ่โทรมันได้อยู่เจ้าบ่จ่างโทรอยู่ตรงข้ามกับแม่บุญหนักกะทั้งจังหวัดกูตูดกูโอมเจ้าทั้งจังหวัดน่ะบ้านอยู่ตรงข้ามกับแม่บุญหนักแหละเจ้าคนใต้มันมืดแม่นาเจ้าอ๋อแม่นาก็บ่ได้หันโทรมาเบิดแล้วนี่เจ้าอือแล้ววัดสีใต้ผมเจ้าก็หอมอันสีสลองถาเจ้าก็เจ้ากันได้หอมนะสาธุสลองเจ้ากันได้หอมเนาะเจ้าเจ้ามันนี้เปลี่ยนไปเจ้าเอาสะดวกได้เลยสะดวกก็ได้ก็ได้ไหมสะดวกก็ได้ก็ได้เนอร์ไหมคำเนอร์เราเจ้าหอมอันซื้ออันกระเพียงวัดตัดยาลอยเจ้าเนอร์อ๋ออันนั้นปูปื้นได้ค่ะแล้วตะถิ่นอาจารย์ลอยนะเจ้าเราเจ้าไปวัดอย่างก็สีไตรภูมิตีนับตีอันอย่างก็เอาสีไตรภูมิ100เจ้าเนอร์เจ้าไป2 วัดได้นะตะถิ่นนะเจ้านะได้เลยไหมเจ้าโอนเงินนี้300เลยเจ้าหนึ่งเจ้า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 สาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้ากับป้าอาจารย์ที่วัดบุญญาวาสอย่าเจ้าก็จำได้ละเดือนนึงนะแล้วประจังโทมแล้วเจ้าพังจังหวัดพังจังหวัดแล้วเจ้าประจังโทมได้เจ้าเอาสะดวกหวานนะแมเนอร์สาธุเจ้าสาธุเจ้าตะกี้แม่คำอันประตูมาอันนี้แม่คำบ้านซักบ้านเอื้อมเรานี่นะเอ๊จื้อซ้ำๆกันติดๆกันเลยนั่นนี่นะฮะแม่คำเจ้าสาธุเจ้าหายไปไหนจัดเมินกับพังมาได้จากเข็ดพังมาได้จากเข็ดเห็นดูบ้านขังกับโทษอ่ะโทษบัตติสเจ้าอ๋อข้างนี่แม่โทษกี่ข้างโอ้บ้านนี่โทษจัดอะไรข้างนี้ตึกมานี่เอ้มันบ่ขึ้นนะแม่นะเออได้บ่ได้บ่นี่เหมือนเดิมหรอกะมันบ่ขึ้นเลยนะมันบ่ขึ้นหน้าจอเลยแม่มันเหมือนเดิมแล้วที่2ข้างนี่ก็ที่ข้างซ้ายอือที่กระติ๊ดเจ้าอันนี้พระจักรกำลังหันเนี่ยได้โทรมือเนี่ยนี่บ่อยากบ่ได้นี่ว่าโทรพังบ่ได้จ้ะกมลมกมไผสีได้กมใจดูเลยเอ็นเนาะแต่ที่นี่ก็เนี่ย31 ตุลาเสียใจหมอวันนี้เขาเอ็ดแต่มันแต่ดูเลยเนาะฟังอ่านก็หมดดีกะฟังก็ฟังเจ้าเวลาฟังเรามีความสุขสบายดีนะเจ้าสบายดีดีละไปกรุงเทพฯนะว่าไปอยู่ระยะเลยไปเพิ่งไปยันนครศรีมาแต่ว่าตะคืนนี่เราเคยกับมาบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้อ๋อการมาบ้านแหละมาบ้านเด้ออ๋อจ้ะอยู่เนี่ยไปเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเออดีละมีโอกาสได้ปะกันเด้อพูดละว่าพูดละเนาะพระอันเตถ้ำหลวงว่าเปิดป้ายมาอ๋อแม่น่ะตั้งถ้ำหลวงเจ้าได้ไปกับได้ไปหัวสู้ข่าวกินไข่ดีให้แอลไข่กองค่ะไปถึงปุ่นตึงหายถึงเขานั่นตึงหายเดินไปใครสะดวกเพื่อพอเขาเจ้าเอาสะดวกว่าถ้าบ่าสะดวกไปกะอยู่ที่บ้านก็ได้ฟังเนาะเจ้าเดี๋ยวนี้ส่งถึงบ้านถึงจ้องอยู่แล้วไหมฟังอยู่ฟังกะฟังมาได้ก็เทปนี่นั่งเนาะ
เทเปทนเป็นมัดอ่ะหมอนดีกะหมอนกาหมอนกาบางครั้งก็ได้ยินเสียงตัวเก่าก็ไม่ใช่เออนั่นน่ะก็ดีกะเฮาได้ยินเสียงตัวเก่าเล่าถึงอดีตนั่นไหมเน้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาเจ้ธาุเจ้าเจ้าเกไผโทรมาศูนย์หกห้าแล้วก็แม่บอกไขนะอันเบอร์โชว์ขึ้นมานะหลายคนหลายท่านเนาะอันมาเล่นมาได้ปะได้พบกันยังว่ามาได้อู้ได้จากันนะกะจริงๆวันนี้ก็จะอันนำหลักธรรมหลายอย่างอยู่นะไปที่จะหึงอันฮะฮัลโหลมาสุดการเจ้าสาธุเจ้าแม่บ่ขายเป็นว่าทางนี้เป็นออกอย่างเออสักกรรมสักกรรมเป็นดูเป็นว่าในหัวคิดที่ที่นะไหวอยู่ไหวอยู่อู้แม่นสามคนสี่คนพอแล้วเจ้าทักทายกันสักหน่อยเนาะเสียงป้องเตะออกแล้วเออเด้อเย้แม่เจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเสียงสะท้อนฮะแม่อ้อยฮัลโหลฮะแม่อ้อยรักแซ่บเจ้ากรรมสการเจ้าสาธุเจ้าพังเทพประมวลอยู่ม่วนกะม่วนจะได้คืนอะม่วนขนาดนะต้องว่าม่วนขนาดเอกะสติเตรียมใจดีเออมาเดี๋ยวนี้ใจกรรมทรัพย์ของทำมาแล้วเนาะว่าขนาดแก้วกาอาหารเงิมแล้วเนาะเจ้ามันถ้าใจมันแกล้วกระอ่านหันทึกเขิมเนี่ยมันต้องกลัวสักอย่างนะจ๊ะกลัวอย่างสักอย่างอืมกลัวเดี๋ยวอันพุ่งจะไปกระถินพุ่นนะเจ้าวันที่10นะแม่วันที่10อ่ะเจ้าวันที่10วันอาทิตย์ที่10ตอนเจ้าอันถอดที่วัดอุดมพรตอนบ่ายถอดที่วัดศรีไตรภูมิเจ้าสถานแต่เดือกก็จะไปรวมหลายคนอยู่ไปที่ศรีไตรภูมินะนั่นไม่ได้ไปมีเนี่ยวัดอย่างนั้นน่ะปุ่นน่ะแหนศรีไตรภูมิปุ่นน่ะฝ่ายน้อยปุ่นนี่อ๋อฝ่ายน้อยวันเดียวกันจ้ะทำประดิษฐ์อย่างนั้นอ๋อนั่นก็โอ้พระครูประดิษฐ์วัดนั่นแหละกับพระครูประดิษฐ์พัฒนากรวัดศรีไตรภูมิแล้วกะเออจ้าก็จะไปรวมทำบุญด้วยกันเนี่ยเจ้าเป็นไปตามนั้นย้ายเนอะเจ้าสาธุไหมเจ้ากรรมนมัสการแม่เป็นกำลังใจให้เด้อสาธุเจ้าอันศูนย์หกห้าไปตะกี้เดี๋ยวโอกาสได้ทักทายศรัทธาสักน้อยมันใดเนาะอันแม่สมสอนนะแม่สมสอนยศเสนาทักทายประจานมาทางเฟซบุ๊กนะแม่ถนอมพันล้อมสาธุโดยแม่ลำไพนะไว้สาประจานนะก็อันนี้ลูกศิษย์เวียงละกรลูกศิษย์ท่านก็ลูกศิษย์พระอาจารย์นี่แหละอยู่ที่อันมาเลเซียเจ้าฮัลโหลเจ้ากรรมการเจ้าพระอาจารย์เจ้าเป็นวัดมาสบายล่ะเออยังแบบเป็นยังเป็นดูเจ้าผมได้เนี่ยโอ้หันมันเด้งในแจ้งเตือนในโทรศัพท์บัดได้พระอาจารย์ออกรายการวันนี้ล่ะเจ้าอ๋ออันนี้มันเด้งแล้วแหละฮะมันเด้งแล้วแหละเด้งเจ้าเด้งแต่บอกว่านั่นละค่ะโอเคโอเคโอเคหางแม่ตั้งแต่วันนั้นมาละเด้งแต่แบบคืนตอนนั้นวันนั้นมาละค่ะถึงวันพระนั่นนะกับหางแม่มาเลี้ยมเด้งเตี้ยรัวอ๋อของพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์เด้ง2:08โอเคแม่นะอันเดี๋ยวก่อนหนาโยมมันจะถามพระอาจารย์พระอาจารย์เอาโค้งไม่คือโยมนั่นแหละสองแกนเจ้าได้กะเขียนให้ท่านปนอเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงก็นะเจ้าบวานกระท่วงกรรมกันละกันเพราะว่ากระถินแหมกระถินกระใจหอมแหมเจ้างานมันนักอย่างเป็นอย่างเข้าใจเจ้างานพระจันทร์นักเหลือเกินเอาความมาจำมันแบบไรหรอกเออมันบางเรื่องมันก็ไม่อยากจำอะเจ้าบางเรื่องมันก็ไม่อยากจำมาเพราะว่ามันนักแม่น
ล้วเจ้าเข้าใจเจ้าพระอาจารย์พระอาจารย์มหาพระอาจารย์ไอ้ออกรายการ2วันเรากลัวพระอาจารย์เปิดออกเทปนี้ชัดเจนนะเจ้าพระเจนดีค่ะเจ้าเพราะว่าพระอาจารย์อยู่ปุ่นนครศรีธรรมราชอยู่ปากใต้วันเจ้า2วันนี่นะแม่นี่ปากใต้มาละ2วันพระอาจารย์บอกว่านั่นละแม่นะครับบอกันก่อนละเดี๋ยวก่อนนะยาดีตีโยมเพื่อไปปวดสีน้ำเงินน่าจะเอาทาได้เนอะเจ้าเดี๋ยวสอบหาก่อนเพื่อปัญหาเอาทาเอาทาตัวมันจะดีขึ้นนะเจ้าผ่อนคลายจนพระอาจารย์ดีขึ้นใช้ตรงจมูกกระเป๋าตีอันตรงลำคอนิดน้อยนะเจ้าหน่อทาบางๆนะเจ้าเดี๋ยวสอบหาก่อนรอเจ้าจะช่วยพระอาจารย์ดีขึ้นนะเป็นพระอาจารย์จะดีขึ้นเพราะยมกับเจ้าอยู่แล้วยมกับเจ้าอยู่เจ้าตัวนี้นะได้เลยเดี๋ยวจะสอบกันเป็นแป้งฝนมันตกเนาะพายุมันเข้าเนาะมันสะปะเจ้าสะปะเจ้าแดดแล้วฝนแดดแล้วฝนถามพระอาจารย์ยังก็ลืมไปเห็นแล้วอ่ะดีใจพระอาจารย์มาแต่ข้างกองมันอากาศมันเริ่มหนาวเนาะมันน้อมรีบฟังธรรมะพระอาจารย์นะมันน้อมหนอมเออพระอาจารย์ตนอื่นก็ฟังเหมือนกันแต่วันนี้ฟังของพระอาจารย์วอนวิทย์อ่ะมันก็น้อมเป็นอย่างเนาะเสียงพระอาจารย์แต่ละท่านเนาะเออมันมีกลักของแต่ละรูปเจ้าที่ถึงเสียงเจ้าจะโยมอุ้ยหนักกว่าเนอร์สาธุเนอร์เจ้าสัญญาได้เนอร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสักเกินชั่วโมงก็ยังดีเลยโยมความสุขสาธุโดยแม่บัวทองนะสาธุเดนเนอร์นะสาธุสาธุฟังอยู่เนอร์นะปีบัวคำปีเชวงดูแลสุขภาพตัวสาธุนะแม่สุนันทานมัสการพระอาจารย์นี่สาธุสาธุนะแม่อัญชันวงชังเงินสาธุโดยสุจิตราปินตาเนี่ยสาธุสาธุเนอร์ขอบคุณจัดหลายแล้วก็ทักทายกันไปตามนั่นนะเจ้าแม่จันดีสาธุเลยขอบคุณจัดหลายแม่จันดีเจ้าเจ้าพระอาจารย์เป็นวัดแหละฮะเป็นวัดแหละว่าจะเป็นเฉพาะตุเจ้าเนี่ยอยากใครเป็นเฉพาะตุเจ้าอย่างเดียวนั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยบักคืนแม่แก้วโทรมาบอกให้ติดหอยุ่งเป็นอย่างนั้นบักคืนมันบักจานเอาเทปเก่าออกแม่นะเจ้าเนี่ยอันนั่นแหละเปลี่ยนแล้วอันอย่างก็งานชกหลวงปู่อ๋อพระราชธรรมลังการเลยเอออ๋อบางทีออกแล้วก็ได้ฟังอ่ะเจ้าหลังอันเราได้ซับมาว่าจะมาโทรแต่ไปซับอันเก่าเนี่ยเลยได้โทรสักคำอาจารย์ไปไหนก็ไปนครศรีธรรมราชไปประชุมเจ้าไปประชุมสัมมนาโอ้ยมันได้อยู่ได้กินเนาะเจ้ามันก็พระนาทีเนาะอันใดก็ดีอันใดก็ทำไปสมบูรณ์ของพวกพร่องของอันนั้นกันเนาะร้อนตะล้อนอย่างคนบ้านคนจ่องกำแล้วรู้ว่าตะล้อนตะล้อนได้อยู่ได้กินเป็นอย่างตอนนี้กำลังนี่ได้อยู่ไหมเจ้าเจ้ากำลังใจด้วยสาธุสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่มารีนะโทรมาเกะมาอาจารย์มารีครับโทรมาใหม่เนอถ้าคิดถึงไปแม่อันสุจิตราเนาะปินตาสาธุแม่พิมพ์แม่พิมพ์พรธรรมธิกุลสาธุสาธุพระอาจารย์ฟังอยู่เนอร์นะฮะอยู่จังไม่พ้นอี้เอาพ้นหมวนรู้พ้นไปอยู่จังไม่พ้นไหนอันนี้ชีวิตเป็นอิสระแต่นะจะไปไหนกันได้ไปกลับไปก็อยู่ก็อยู่เนี่ยสบายใจแต่เนาะแม่พิมมาลาสาธุเจ้าแม่เรนูชัยวงศ์สาธุแล้วก็แม่บอตองอิสุวรรณฟังอยู่เนอร์อาวัดมาตวยแม่พี่สมัยศรีเทพทำโรงไว้สาพระอาจารย์แม่ฟังอยู่ส่วนมากฟังเนี่ยฟังนักสถานะที่เปิดฟังอยู่เจ้าแม่มะลิการนมัสการเจ้านึกหวังจะมาได้อู้กับพระอาจารย์เนี่ยทุกหน้าหลายรอบหันอยู่แต่ว่าจังหวะมันมาได้อันนี้หันขึ้นอยู่เจ้าเจ้าอันตะกี้ได้ติดอันเดียวละเจ้า
ติพระจันทร์หันอยู่พระจันทร์หันอยู่สองข้างอันนี้ข้างที่สามหันอยู่จ้ะอ๋อท่านนั้นโทรหลายเปียอยู่จ้ะนั่นน่ะนั่นอันนี้หันอยู่ดีเลยเป็นพวกของพระจันทร์ขึ้นแล้วเจ้าอันโชว์แล้วเจ้าแดงละเอียดพระจันทร์ออกและการใหม่ๆนะเออวันนั้นโยมก่อนออกมาจ่อยอยู่หันเนี่ยนี้เนี่ยหันเนี่ยนี้จะได้ของพระจันทร์ขึ้นได้เสร็จแล้วเจ้าเจ้านะอันมากระเด้งขึ้นหลายคนเราสังเกตว่าเวลาเปิดทักมาทั้งนั่นก็มาหลายอยู่ดูแลสุขภาพแป้นๆนะเจ้าว่าจานได้เลยเจ้าเดี๋ยวสักกรรมกับพักละเจ้าทำเอกสารเดี๋ยวแม่จะถามว่าอันแม่ต้นท้ามฝากถามว่าถ้าจานที่นี้อันกระถิ่นสองวัดเนี่ยจะช้าเดียวกันก็บอกว่าละเจ้าเจ้าวัดอุทุมพรเนี่ยมีสองสถานลักษณ์เจ้าปออันดร.ชเยศกับแม่อรุณีขจรบนถาวรอันนี้เป็นคนนั้นบันตะเดือเนี่ยนะแล้วก็แหมเจ้าภาพหนึ่งก็คือดังห้างทองเอ่ยห้างสุดการค้ายูเนียนมออันเนี้ยเปิ่นไปทำบุญติประจานทุกปีเป็น10กว่าปีมาแล้วที่วัดติเตภูมิเหรอเจ้าเจ้าดังนั้นเนี่ยอันสุดการค้าเนี่ยเปิ่นจะมาถอดที่วัดอุทุมพรตวยเราก็จะชงบายก็จะไปถอดสีไตรภูมิตวยจ้ะเอียกันอ๋อพอดีอันแม่ช้าเป็นว่าเป็นคนกรุงเทพนั่นนั่นแต่ก็ขายได้กับเขาเอาไปเสริมกับเขาบ้านเขาทางเหนือแหละจ้ะเจ้าอันเดี๋ยวจะได้แจ้งพระจันทร์ส่วนกับเขาเนี่ยอันจะเพ้นหรือว่าอาหารกลางวันที่วัดอุทุมพรนี่เนอะอ๋อถ้าสบายเพ้นที่วัดอุทุมพรนี่แหละจ้ะถูกต้องเพราะว่าไปถอดอันวัดสีไตรภูมินำบ่ายสองปุ่นอ๋อมันเลยเป็นของงานพระจันทร์เนาะถูกต้องเจ้าแล้วก็ตัวเจ้าบ่ว่างด้วยตัวเจ้าตีตำบลนิคมเพิ่นบ่ว่างด้วยเพิ่นมีงานอยู่แห่งวัดนึงก็เลยขยับไปส่วนโยมแม่นี่ก็อู้กันกับแม่อันโยมมันเพิ่นที่ว่าวันเดือนพฤศจิกาเนี่ยวันที่24ของพฤศจิกามันตรงวันอาทิตย์รู้ไรเนาะบางทีโยมแม่จะเข้าปุ่นท่ากระถิ่นนี่จะได้พร้อมมาได้หลักมาได้เข้าไปหมู่เจ้าเช้าสี่เช้าสี่วันเนี่ยเนี่ยเช้าสี่ตัววัดที่เจ้าวัดสำคัญพระอาจารย์เนาะอืมพระอาจารย์อยู่อินเดียปุ่นโอ้พระอาจารย์ไปอินเดียแหละเจ้าเช้าสี่เช้าสี่เจ้าเช้าสี่พฤศจิกายนนี่น่ะเนาะเจ้าพระอาจารย์เดินทางตั้งแต่วันที่21จ้าเดี๋ยวว่าโยมแม่ต้นท้าว่าพระอาจารย์จะไปซื้อเตรียมพระต่อปุ่นไปอินเดียน่ะโดยปกติเนี่ยอันตอนที่พระอาจารย์บ่มาอยู่ลำปางอ่ะนะพระอาจารย์จะปาสถาไปที่พุทธคยาสถานที่สัสรู้เนาะเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั่นเปิ้นฮ้องว่าเป็นเจดีย์ประจำปีเกิดของปีมะเสงพระอาจารย์เกิดปีมะเสงซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทางญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นจะจัดช่วงในทุกปีเพื่อที่จะให้พระอาจารย์ไปกราบไปไหว้แล้วก็นำสถาญาติโยมไปประพฤติปฏิบัติที่อันอินเดียโดยเจ้าปีนี้ก็เช่นเดียวกันปีนี้ก็ไปในช่วงนี้อาจารย์ครอบครัวจองไว้ท่านหลวงยุ้ยแม่มันจะฉลองเพื่อพระอาจารย์นี่มันได้ฉลองอนาถส่งทิพย์แอบตัวน้องสงใจไหมก็ฉลองพระอาจารย์มาอย่างป้ากันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็ฉลองละบ้านไผ่บ้านมันนี่นะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมดีกว่าเนาะเอาละอ่อนเอาละอ่อนบ้านหัวเสือไปปฏิบัติธรรมดีกว่าดีกว่าน้องแมนพระจานทร์บอกใครเต่าใดอันหมูจัดงานวันกุ้งมันเกิดในพระจานทร์แต่ไหนแต่ไรมาละเฉยๆจะเวลาสถามาทำบุญก็ปั่นปอนปกติแต่ว่าบ่มีอย่างอาจจะแต่หน้ามันก็ธรรมดาเอียดแต่เป็นแต่หมูไม่ถึงว่าเป็นวันสำคัญของพระจานทร์เลยนะครับบางปีนี่บอกลืมเลยนะมันบัดนี้เกิดหนึ่งนี่เนาะพอมาถึงวันคนตักคนตักเอิญนั่นอย่าสมัครลูกศิษย์ลูกหาเขาจะตักมาอันหมูโยแม่จะต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะเปลี่ยนแผนใหม่ได้ไปกระถิ่นน้องเจ้าปรับไปเพราะว่าบางทีอย่างอินเดียเนี่ยโยมตีลูกศิษย์ลูกหาที่เปิ่นไปมันก็ถ้าห้อมพระประจันไปเปิ่นกำไปเนี่ยพูดว่าพอพระประจันต้องไปอันนำบรรยายว่าสถานที่แต่ละที่ในอินเดียนั่นเนี่ยมีความสำคัญจะใดพระพุทธเจ้าประทับตอนใดแสดงธรรมแก่ใครแสดงธรรมอันหยังเนี่ยเจ้าแล้วก็นำเปิดปฏิบัติตัวอย่างตัวอย่างบางคนก็บ่ยอมอาจารย์บางทีก็บอกวันก็มันไปมันก็อิด
ต้องคนก็บ่ยอมต้องไปนะครับไปเขาก็ไปแต่ตอนนี้ก็ยังนี่ก็พัดแต่ฝนตกหยุดตกหยุดแล้วก็พัดจานก็บ่ค่อยสบายแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นั่งคล้องแอเดี๋ยวก็ได้นั่งมาตักหมอกให้น้องเลยแม่นอาจารย์บรรยากาศเลยแม่นอันนี้ยังหน้าช่วงนี้ผมมันได้เปิดอยู่แล้วเปิดพัดลมก็เย็นนี่ก็ธรรมดาเราจะได้กระปั๊บกันกับน้าแม่เนาะเจ้าสาธุสาธุเจ้าฮัลโหลฮัลโหลพระอาจารย์สาธุลูกพระบุญสาธุครับสาธุครับสาธุครับพระอาจารย์มาขี้โมงผมมากี่โมงมาจะขึ้นตีสองเสียงเป็นวัดหน้าผมรักษาสุขภาพหน้าผมสาธุลูกขอบคุณจัดขอบใจจัดหลายขอบใจจัดหลายยังไหวอยู่พระอาจารย์แล้วจะเอาไว้ที่มอจอร้อนนะครับผมจ้ะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปไว้วันถูกวันถูกถ้าบ่ลืมจะไปไว้ตัวพิมหมู่หมู่วัดสองวัดอุทุมพรกับสีเตยภูมิเต็มครับผมได้กะได้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์ไปไหว้ลูกน้องผมจะเอาไปติดกันหินครับผมหูกะครับผมหูกครับโอเคเดี๋ยวพระอาจารย์จะปิ่นหื้อน้องครับผมสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับฮะแม่มันเย็นครับผมสาธุแม่มันเย็นเจ้าไม่สาเจ้าเจ้าพระอาจารย์เจ้าจะไปลืมนะเอากลมหนึ่งแม่บ้านเย็นหนึ่งอันหนึ่งแกนนะเจ้าได้ถึงบ่ลืมถ้ามันจำได้ถึงบ่จะลืมกว่าลืมได้พระอาจารย์เห็นแม่บ้านเย็นจำได้บ่งเมื่อกำนะเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์กระจายทยอยอันถ้าบ่วันเนี่ยจะเขียนถึงมาเดี๋ยวเนี่ยแต่มาเคลื่อนอยู่ในมุกนี่เจ้ามันลืมความได้มันได้เจ้าได้กะได้กะเดี๋ยวมันผูกก่อนเดี๋ยวจะบดมันจะปันเดิมได้บดต้องหีบนะมีแค่ปันเดียวอันนาอย่าเจ้าสาธุไปเจ้าสาธุเจ้าเจ้าโยมสุภพรเราค่ะเพ็ญแสงพระอาจารย์จะมีปฏิบัติธรรมก่อเจ้ามีแน่นอนเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงอันหนาหนาวสักหน่อยก่อนช่วงนี้มันร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนี่แหละถ้าหนาหนาวอากาศดีๆหน่อยนึงเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะนัดหมายเอาสัก10ก็ค้นกับพระละนะเอากันแบบสบายๆบ่หมอพลุกพล่านเอาคนที่อันพร้อมนะพร้อมก็คือใจพร้อมกายพร้อมก็สุขภาพกายก็พร้อมจิตก็พร้อมนะพอมาปฏิบัติแล้วก็จะต้องอันเก็บมดอ่ะนะมือผมมือถือชมปฏิบัตินี่นะ เดี๋ยวอากาศดีสักหน่อยเพราะว่าเขาจะได้อันเต็มที่เนาะสถานเนาะอันมันมีพวงมันมีปริโภคเดี๋ยวค่อยปรับกันทีเล็กนั้นหน่อยค่อยว่ากันเนาะโยมมันสุภพรถามอาจารย์นั่นอยู่ปัญหามาหลายครั้งหลายคราละให้จะได้ก่อนที่ตามอาจารย์ทาง Facebookทาง Facebook เราก็ตั้งสถานีนี้ก็แล้วกันเนาะเมตตามนุษย์ซ้ายนี่ฟังพระอาจารย์อยู่อันเจดีสาวนี่สาธุนะแม่เพ็ญกราบฟังสาธุเนตรนภาฟันตาเกี้ยวเนี่ยกราบสาธุพระอาจารย์สาธุนะแม่มาลีขนมไทยก็อันรักษาสูครับด้วยสาธุโดยเนาะก็ปั๊บปะเยอะครั้งแรกว่าจะมาเข้าเหมือนกันนะแต่พอดีมันหลายวันนะเดี๋ยวสถานเป็นห่วงเป็นใยเป็นดินไหนบ่สบายกายอย่างกายเนี่ยจริงๆสุขภาพแข็งแรงอยู่แต่เนื่องจากว่ามันบ่ค่อยได้พักบ่ได้อย่างที่พระอาจารย์บอกไงการมันหลายด้านในหลายหน้าเนาะหลายด้านหลายหน้ามันก็เลยก็จะอิดหน่อยนึงนะอิดหน่อยนึงฮัลโหล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 มาหับสักกรรมก็อันจริงๆวันนี้พระอาจารย์ได้เตรียมหัวข้อธรรม
ได้เตรียมเรื่องราวที่จะได้มาอู้กับศรัทธาญาติโยมตัวนะหลายเรื่องเหมือนกันเนาะอ๋อโยมสุภาพรเราครับเป็นแสงรอพระอาจารย์อยู่นั่นน่ะเดี๋ยวอากาศดีๆมันต้องน้อยเนาะมันจะเอาบันหนาวเกินไปแล้วก็พอปลายฝนต้นหนาวจะอากาศมันจะดีเนาะโยมฝากคำปาแล้วนมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็โยมเนี่ยนะฝากฟันตะเกียวนะสาธุสักพระอาจารย์มาแฮมเรื่องที่จริงๆได้พูดถึงเรื่องอันนี้เก่าเกินมันก็ได้เพื่อจะได้วันผูกวันคือวันใดที่สะดวกเนี่ยพระอาจารย์ก็จะได้อันนำมาอู้มาจากับศรัทธานะเป็นเรื่องที่เฮาตั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะในส่วนของความเป็นชาวพุทธเฮาเนี่ยซึ่งพระอาจารย์ได้บอกศรัทธามาหลายรอบหลายครั้งแล้วว่าบางทีเนี่ยเฮาก็เป็นชาวพุทธแบบจะได้แบบเปลือกๆอ่ะเนาะแล้วก็มันนึกถึงวัดถึงวาแต่ว่าบ่ได้มันนึกถึงตัวเก่าว่าตัวเองนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหรือไม่อย่างเฮาเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะมีการสาดโคลนกันมีการด่าทอกันมีการว่ากันยกมันตัวเองขึ้นเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าเป็นคนที่มีความปรารถนาดีอยู่ฝ่ายเดียวนี่นะโดยไปมองผู้อื่นคนอื่นนั่นนะว่ามีความคิดด้อยกว่ามีความหูด้อยกว่ามีความสมัครด้อยกว่านะซึ่งพระเจ้าบอกแล้วก็ทั้งสถาได้ฟังอยู่เสมอว่าในบรรดาปุถุชนอย่าได้คิดอย่าได้เข้าข้างตัวเก่านะว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมมีความคิดที่ถูกต้องเสมอเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความเป็นปุถุชนมีความพร่องอยู่เสมอนะถึงเปิดถึงตัวที่อู้ถึงเป็นปุถุชนนี่นะแต่ว่าในปุถุชนของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีสติอยู่บ่อยๆนะมีเดี๋ยวพระอาจารย์กล่าวเกริ่นก่อนนะพระอาจารย์กล่าวเกริ่นก่อนว่าอันมีปัญหาวันนี้จะมีปัญหาถามโยมหลายเรื่องแต่อันนี้ถามทิ้งไว้ก่อนแล้วก็หึงสถานนำไปกึดนะหึงไปกึดสักวันนึงอ่ะวันเต็มที่เลยเนี่ยถามสถาจีอันนี้มีคนไปถามพุทธเจ้ามีคนไปถามพุทธเจ้าแต่หึงสถาตอบก่อนตอบก่อนว่าอันคำถามที่คนไปถามพระพุทธเจ้านั่นนะว่าอันธรรมะอะหยังที่เป็นศีรษะหรือว่าเป็นหัวก็ไปฟังเด้อธรรมะอะหยังที่เป็นศีรษะหรือว่าเป็นหัวธรรมะอะหยังเป็นเหตุให้หัวตกไปหัวตกไปก็คือหัวหลุดจากบ่านั่นน่ะนะดังนั้นศรัทธาลองฟัง2ข้อดูแล้วพอฟัง2ข้อแล้วศรัทธาลองไปกึดไอ้กึดนี่กึดเล่นๆนะ จะไปเครียดจะไปกังวลตอบได้ผ่องบ่ได้ผ่องจังหัวมันต้องกึดว่าเอ๊ะอันยังเป็นซะศีซะอันยังเป็นหัวอันยังเนี่ยหึงหัวตกไปรุดไปมีคนไปถามพระเจ้าเป็นปริศนาธรรมของนักปราชญ์นะนักปราชญ์เนี่ยเวลาเปิ่นปะเปิ่นพบกันเวลาเปิ่นถามข้อธรรมเนี่ยเปิ่นถามหลายจั่นแล้วก็ตีความไปหลายจั่นแต่ถ้าสมมติถามเขาทั้งหลายนี่ว่า ในกรณีที่อันคนไปถามพระพุทธเจ้าจีว่าอันธรรมอะหยังที่เป็นหัวหรือว่าเป็นศีรษะธรรมอะหยังธรรมะอะหยังที่เนี่ยคือหัวหรือว่าศีรษะนี่ตกไปลุดไปศรัทธาบางคนโอ้ยฟังธรรมอยากจะฟังสบายสบายดูเจ้าเอาเรื่องเครียดมึงมาถามนั้นถามนี่แฮมสตาจะงงดีอาจารย์ว่าสตาจะไปขึ้นนักนะเกิดเล่นๆเพลินๆไปเอ๊ะอันยังบะอันยังมันเป็นศีรษะอันยังมันเป็นหัวแล้วก็อันยังที่จะเนี่ยหึงศีรษะหรือหัวที่ว่าเนี่ยมันตกไป
ก็จะไปลืมที่พระอาจารย์กล่าวเกริ่นว่าความเป็นปุถุชนเนี่ยมันบ่ยอมกันนะมันบ่ยอมกันมันจึงมีปัญหาความแตกแยกความแตกราวฉานซึ่งโดยปกติเนี่ยมันอย่างที่พระอาจารย์อู้ตะกี้นะว่าความเป็นชาวพุทธเนี่ยมันต้องมีความหนักแน่นเนาะมีความหนักแน่นมีความบรรทว่ามีความเอื้ออาทรต่อกันว่ามันปั๊บไปตามคือต่างคนต่างมีนะต่างคนต่างบ่มเพาะต่างคนต่างฝึกฝนต่างคนต่างปลูกฝังจะว่าคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีนะมันก็อยู่ด้วยกันตึมเจได้มันก็นะก็ต้องเนี่ยเจได้ว่าเฮาเนี่ยน้อมนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติคำว่านำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติได้จริงอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยดูว่าจะไปกึดว่าเฮาดีกว่าเขาเฮาเก่งกว่าเขาเฮาคิดถูกต้องกว่าเขาเป็นไปมันได้อยู่แล้วนะโดยวิสัยของคนทั่วไปนั่นเนี่ยเพื่อนห้องว่ามันเป็นการบ่งบอก ถึงความคิดของตัวเอง ซึ่งมันจะไปสอดคล้องสอดคล้องกับอันที่มีคนไปถามพระเจ้าแล้วก็ถามต่อไปแหมนะถามต่อไปแหมว่าอันคนเฮาเนี่ยมีอะหยังถูกปิดบังไว้จึงหลงอยู่ในความมืดความเขลาความมืดอยู่ในโมหะแสดงว่าต้องมีอะไรอย่างอย่างหนึ่งล่ะที่มาปิดบังแล้วก็เพราะอะไรอย่างเป็นเหตุเพราะอะไรอย่างเป็นเหตุจึงบ่สามารถเห็นตามนั้นได้ย่อมป้อได้นะว่าอะไรอย่างเป็นเครื่องฉาบท้าฉาบไล่คนเฮาหรือสัตว์โลกติดอยู่ในวัฏสงสารแล้วก็อะหยังที่เป็นภัยที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์มันจะยาวไปก้าแค่2เรื่องสดาก็ปวดหัวแล้วเอา2เรื่องเอา2ข้อแรกก่อนก็คืออะหยังเป็นศีรษะและอะหยังเป็นเหตุเนี่ยถึงศีรษะนั้นตกไปแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยเวลาเราฟังธรรมเนี่ยจึงอู้อยู่เสมอว่าพัฒนาการในการฟังธรรมและการเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องดูที่ความนักแน่นความนักแน่นใจเข้าใจเฮาฟังไปดูไปนะโดยที่สุดอย่างที่ว่าเฮาก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนาะก็บางทีเฮาก็ทั้งคนต่างถือทิฏฐิเนาะถือทิฏฐิถือมนะนะว่าเฮาเป็นอย่างนี้แล้วนั่นเนี่ยเวลาไปถามพระพุทธเจ้าในหลายกรณีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะย้อนมาหาความคิดของแต่ละคนถึงแต่ละคนนั้นคิดถึงตัวเก่าบ่ได้สงใจบ่ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นถ้าบอกจะอันเนี่ยธรรมะที่จะคุ้มครองโลกธรรมะที่จะดูแลโลกธรรมะที่จะดูแลคนถึงอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยมันจะบ่มีความหมายมันมีความหมายแล้วนั่นเนี่ยไผมีหน้าที่อย่างทำหน้าที่ไปเตอะนะทำหน้าที่ตัวเก่าซึ่งสมบูรณ์พร้อมบ่สมบูรณ์พร้อมบ่พร้อมพร้อมบ่พร้อมตามวิสัยของปุถุชนมันบ่มีปุถุชนคนใดที่บ่มีอันข้อด้อยหรือบ่มีข้อบกพร่องเพราะว่ามันเป็นอนุสัยมันเป็นวาสนามันเป็นสันดานของหมู่เฮาแต่ละคนเนี่ยนะดีได้สะสมมาเนี่ยมันเหมือนกันอนุสัยคือนอนเนื่องติดเนื่องมาหลายพบหลายจาดการจะไปสลัดนี่ก็บ่ใจง่ายดังนั้นเนี่ยก็จะไปอันกึดว่าเฮาคิดถูกต่ออันเฮาอู้ถูกต่ออันเฮาทำถูกต่ออันก็ต้องปรับใหม่ปรับเฮือดูสภาพจิตของตัวเก่านะมีผิดผ่องถูกผ่องแต่ถ้าเป็นกัลยาณชนคนที่มุ่งมั่นในการทำผลงามความดีก็จะต้องมุ่งมั่นต่อไปบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยมีอย่างที่เขามากระทบต่างๆโดยมองเห็นคนทั้งหลายเป็นเปื้อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็เปลี่ยนเปื้อนเกิดแก่เจ็บตายมีอย่างที่จะดูแลกันได้มีอย่างที่จะอันเอื้อเฟื้อกันได้ก็เอื้อเฟื้อกันไปตามกำลังที่เขามีนั่นแหละ
นะอย่างศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมทำบุญทอดกฐินหรือไปทอดกฐินที่ไหนก็ตามนะเอาความพร้อมเอาความเหมาะสมของศรัทธาเป็นหลักเนาะถ้ามาได้อย่างวัดอุทุมพรหรือวัดศรีไตรภูมิเนี่ยพระอาจารย์บอกทุกปีนะถ้ามาได้ยินดีเลยยินดีแต่ถ้าหากว่าอันบ่สะดวกอย่างนั้นที่แม่คำว่าตะกี้นั่นก็ว่าอันเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะโดนๆหนหนลูกหลานก็บ่เคยบางก็อยู่ที่บ้านก็ได้นะอยู่ที่บ้านเพราะอาการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยดีสุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนว่าเขาจะเข้าใจปฏิบัติได้จะได้มันได้จะได้เขาอยู่ที่เขาทั้งหมดนะสถานะสถานอยู่ที่บ้านฟังอยู่ขณะนี้แล้วก็ใส่ใจเพ่งเพราะว่าเพ่งมาที่ตัวเก่าว่าขณะนี้เนี่ยเขามีความสุขเขามีความทุกข์จะใดเขามีความบกพร่องจะใดเขามีความสมบูรณ์บริบูรณ์จะใดพอตัวเก่าการจะไปพอคนอื่นเนี่ยคือมันเติมเต็มความต้องการของเขาในปัญหาตัณหาหรือว่าความอยากพอเขามีความอยากมีความตัณหามันจึงทุกข์จึงเกิดกับเขาที่อาจารย์ว่าตะกี้บางหลายหลายเรื่องบางทีกำใจจำมันจำหมดเนาะ เรื่องราวมันหนักการงานมันหนักภาระมันหนักนะบางเรื่องก็ลืมไปก็มีนะลืมเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะพระอาจารย์ยังบอกไงมันสถาทีอันเป็นเจ้าภาพโคมวัดอุดมพรนี่ก็สถาจงโทย่ำมันอนุญาตทวงนะบางทีพระอาจารย์ได้บอกสถาไว้ว่าวันนั้นวันนี้จะอันจะอีนี่นะจะไปคิดว่าพระอาจารย์แกงลืมนะสถาลืมแต่มันมีหลายเรื่องมันทับถมนานเอกสารงานวิชาการงานบริหารงานวัดเนาะงานมันสะปะนะมันอยู่ในหัวเนี่ยบางทีมันทำบัตรันพอทำบัตรันก็ยังว่าถ้าเขาไปเร่งไปเคร่งไปเครียดบนหอบางทีเขาจะตายก่อนมันก็นะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์ใจอยู่เสมอพอถึงคราวจะรับพระอาจารย์สวะเลยนะพระอาจารย์มาเอาละมาคิดละมาคิดเอาวันพุกจะเนี่ยอย่างจะได้คนนั้นเป็นยี่อีคนนี้เป็นยี่อันเนี่ยมาเอาละรับอย่างเดียวสนใจถ้าเขาไปแบกทุกเรื่องถ้าเขาไปใส่ใจทุกเรื่องเขาทุกเรื่องนั่นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่จุดสูงสุดโดยที่สุดก็อยู่ตัวเนี้ยตัวเดียวสถานอยู่ที่การปล่อยวางนะปล่อยวางเพราะว่าเขาจะอยู่ในโลกเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะมันจะอยู่สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีฮะก็นะการตอนจูบางทีเขาลืมไงมองประมาทเลอะเผลอนะเผลอใจเผลอความคิดประมาทคิดว่าเขาจะอยู่ตรีอีอย่างที่อีนะมันต้องเฮาต่ออันมันต้องเป็นของเฮาต่ออันเฮาต่ออันอีนะคิดที่อีนี่พอท้องตายไปเป็นล้านละ แล้วเครียดตายเป็นโรคมะเร็งตายนะมันจะไปมีความสุขอย่างไรไม่มีมันต้องมีนั่นท่าที่ทำไปการทำหน้าที่เนี่ยมันมีปัญหามีประสาทธรรมชาติมากนะซึ่งได้อู้อยู่บ่อยๆนะว่าการที่พระอาจารย์ได้เดินทางไปทัวร์เนี่ยนะว่าจะเป็นแขกนะแขกอิสลามแขกมุสแขกอินโดเนาะว่าจะเป็นฝรั่งอเมริกาฝรั่งยุโรปบ่ว่าจะเป็นคนไทยเอเชียคนจีนคนมาเลเซียอย่างโมนี่นะญี่ปุ่นเกาหลีอย่างโมนี่โดยที่สุดนะมันมีสภาพเหมือนกันหมดเลยเวลาเขากรีดเลือดเนี่ยนะมันก็เป็นสีแดงเต่ากันหมดต้องกินขนมปังกินอันเครื่องเทศเนาะกินแกงโฮนะกินแกงหอมกินแต่แกงในปากกินจะได้กระจ่างสุดท้ายเลือดก็สีแดงเพราะว่าธรรมชาติของเลือดคือสีแดงดังนั้นธรรมชาติตีครอบงำคนอยู่เนี่ยก็คือเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนาะตัวตัณหามานะทิฏฐิตัวเนี้ยเป็นตัวตีเนี่ยคือคนเนี่ยอยู่กันด้วยความหวาดระแวงบ่มีความสนิทชิดเชื่อว่ามีความไว้ใจแบบสนิทนะพออย่างติวานะกะอยู่ตอนน้าก็ดีรับดังก็ไปแห่งเรื่องหนึ่งนะถามว่ามันเป็นเฉพาะคนไทยกับใจมันเป็นกูเชื่อชาติมันเป็นที่เอะเพราะอย่าง
อ่ะมาสรุปเหมือนกับเหลือดสีแดงเพราะเป็นปุถุชนเหมือนกันไอ้คำว่าปุถุชนเหมือนกันขึ้นกับปุถุชนนั่นเนี่ยมีความหนาไปด้วยกิเลสบางรัวหนาดีมีความแตกต่างกันมันอยู่แค่นั้นนะสถานะมันอยู่แค่นั้นนั้นจะไปคาดหวังอย่างหลายนะคาดหวังอย่างหลายแล้วก็จะไปอันยึดถือยึดติดอย่างจนเกินไปนะปล่อยได้ก็ปล่อยทิ้งได้ก็ทิ้งทำหน้าที่ทำตัวเองก็ทำไปทำไปเมื่อมีกำลังอยู่ก็ทำไปโดยปกติเนี่ยนะคนเฮาทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองแต่ณขณะเดียวกันที่พระอาจารย์ได้ปูมันในเรื่องของบทบาทหน้าที่เนาะของความเป็นชาวพุทธนะความเป็นชาวพุทธที่มีความโดดเด่นต้องมีจิตที่แจ่มหนักแน่นบ่ได้ไปเห็นเรื่องว่าคนนั้นดีคนนี้บ่ดีเห็นคนนั้นเป็นธรรมชาติของเขาเราเอามาบ่เอามาเก็บไว้ใจเขาเป็นทุกข์เพราะว่ามันบ่มีโอกาสที่จะไปแก้ไขไผเนาะนิสัยไผนิสัยมันนิสัยเขาก็เป็นอย่างเขานิสัยเปิ่นก็เป็นอย่างเปิ่นนิสัยเขาก็เป็นอย่างเขาเขาก็ต้องปล่อยอย่าสบายใจทำหน้าที่ของเขาไปแล้วก็อยู่บ้านอยู่จ้องอย่างมาคำมาคืนเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คืออย่างก็คือการใส่ใจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปดูความรู้สึกของตัวเก่ามันว่าเฮานี่มีความรู้สึกอย่างใดเครียดก็บ่เครียดเบาก็บ่เบาสบายก็บ่สบายดูที่ตัวเฮาดูใจเฮาบ่ได้ไปดูพฤติกรรมคนอื่นบ่ได้ไปดูใจคนอื่นซึ่งมีทางที่จะแก้ได้มีไผแก้ของคนอื่นได้เลยมันเสียเวลาแล้วก็มันไปเป็นประโยชน์ตัวเนาะเผลอเนี่ยมันมีความทุกข์ใจเศร้าใจมองใจตัวเองนะแล้วก็ปรับมาอยู่ตัวเฮาเนาะสถานเนาะฉะนั้นในช่วงวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาปรับกับศรัทธาจะไปลืมนะคำถามที่ถามทิ้งไว้ว่าอะไรเป็นศีรษะอะไรเป็นเหตุให้ศีรษะตกลงไปก็อยากเหมือนกันนะศรัทธาอันฟังตามที่พระอาจารย์อู้เนี่ยนะอยากเลยแหละแต่ก็มันแน่นะศรัทธาที่ฟังรายการพระอาจารย์มันเนี่ยโอ้ไตรตรองธรรมเข้าใจธรรมสามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยอ่ะหูสุกหูจักวางเฉยยังเฉยเคยเป็นคนขี้มึดขี้โมโหขี้โคตรพอหูตัวมันอ้าวมาเดี๋ยวนี้นะเบาละแทบจะมีความหมายอะไรมาสนใจไปนั่งกันเนี่ยไปไปว่าก็ว่าไปยังก็ว่าไปอย่าไปขาดหวังเขาห้ามบ่ขาดหวังเขาแบบมีผิดหวังอะตราบใดก็ตามที่เขามีความขาดหวังว่ามันต้องเป็นจะอันซึ่งโอกาสที่เป็นจะอันที่ว่าเนี่ยมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อมีความขาดหวังความผิดหวังมันจึงเกิดเมื่อมีความผิดหวังความตรอมใจมันจึงเกิดความตรอมใจเกิดโอ้โหก็คือเวทนามันเกิดนะก่อนเกิดตัณหาได้คือความอยากครอบครองอยากรักษาอยากตีอยากด่าอยากกว่าเนี่ยมันถึงความอยากเกิดขึ้นสรุปแล้วไผเป็นคนทุกข์ตัวเฮาเป็นคนทุกข์คนเดียวเฮาอันเพราะว่าอย่างเพราะว่าความอยากมันเกิดที่ใจเฮามันบ่ได้อยู่กับใจคนอื่นนะมันอยู่ที่ใจเฮาล้วนๆเลยนั่นจึงฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าพัฒนาการในการปฏิบัติธรรมต้องก้าวหน้าณศรัทธานะต้องฝึกมันน้อยผ่องหนักผ่องมีสติมาได้ระลึกถึงเหมือนนั่นสุขใจเหมือนนั่นเบาใจเหมือนนั่นเนาะแล้วก็ในงานกฐินเนาะพระอาจารย์ได้อุบายแล้วว่าขึ้นอยู่กับสถานสะดวกถ้าสะดวกก็มาเลยยินดีต้อนรับถึง2วัดเลยนะยินดีถ้าบ่สะดวกก็เอาตามความเหมาะสมศรัทธาก็แล้วกันว่าจะสะดวกจะใดเนาะขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตวยแล้วก็ต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้เข้า1ชั่วโมงนะก็เลยถือโอกาสใดอันอย่างก็บอกสถาญาติโยมตวยได้ทักทายสถาญาติโยมตวยนะโยมสุภาพรรอได้เจ้าพระอาจารย์ขอหึงบอกสาธุนี่ตั้งใจแต่นะโยมสุภาพรนี่นะรออาจารย์มาหลายปีโยมเตรียมฝากคำไปแล้วสาธุเจ้า
โยมวิวัฒน์มาลีศรีขอให้พระอาจารย์มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาสาธุเช่นเดียวกันเนอะวันนี้ส่งมาเยอะนะแล้วก็น้องวันชนะพักผ่อนกันเนอะอันคุณยายสมสาธุวิริยสัจจะอธิษฐานจึงจะเห็นได้ขอแชร์นะจ๊ะครับอาจารย์สาธุแชร์ได้เลยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในแชร์ได้เลยเนาะยอมชุติการหลอดพยันสาธุสาธุนะแม่มาหลายดีแก้วกับสาธุพระอาจารย์ให้วัดหายเร็วๆนะมันบัดถึงก็เป็นวัดมันเขาบอกว่าแพ้อากาศนะสถานะถ้าเป็นวัดมันดึงอากเอกอากเอกอะนี่มันแพ้อากาศเหมือนนั้นเนื่องจากว่าโดนฝนตัวแล้วก็ห่อนตัวการพักผ่อนตัวแล้วก็งานมันประดังประเดหลายด้านนะสถานะว่าไปก็อันเก่านั่นว่าไปประมาณนะก็ต้องกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกครูครับแล้วก็สถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้อันตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมนำไปประพฤติปฏิบัตินะก่อเกิดความสุขความสงบในชีวิตประจำวันของเราเองแล้วก็อย่าลืมแกล้วกล้าอาถานฮึกเหิมกันกูคู่กูคนเนอขอโมทนาสาตุตอย